การใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงของกองทัพเมียนมาทำให้อาเซียนเผชิญแรงกดดันมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะหลังที่กลุ่มเด็กและเยาวชนถูกลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทำให้บทบาทในการแก้ปัญหาของอาเซียนผ่าน3กลไกสำคัญยิ่งถูกจับตามองกลไกแรกคืออาเซียนทรอยก้าประกอบด้วยประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกลไกนี้เคยถูกนำมาใช้แก้ปัญหาการเมืองกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนยึดอำนาจเจ้านโรดมรณฤทธิ์เมื่อปี1997ในครั้งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไทยและฟิลิปปินส์ร่วมกันทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งประเทศจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอฉันทามติร่วมกันจึงจะใช้กลไกนี้ได้กลไกต่อมาคือประธานอาเซียนอย่างบรูไนต้องจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรบางอย่างขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงขณะเดียวกันลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันยังสามารถแสดงบทบาทในการแก้ปัญหาได้เช่นกันเหมือนที่ดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเคยมีบทบาทติดต่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนากิสเมื่อปี2008ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนหลังจากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ไว้ใจนานาชาติจึงไม่ยอมเปิดทางให้องค์การระหว่างประเทศเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่การใช้กลไกพิเศษทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเมียนมาไม่ยินยอมให้อาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยหลักการของอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จะต้องได้ฉันทามตินะครับก็คืออาเซียนไม่มีระบบโหวตอะไรนะไม่มีเสียงส่วนใหญ่ใช้ระบบว่าทุกคนจะต้องเห็นพ้องกันในปัญหาใดปัญหาหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแมนเดตก็คือว่าทำอะไรได้บ้างเข้าไปรับมอบหมายจากอาเซียนให้ได้ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องได้แมนเดตอันนี้ทุกคนกลายต้องได้แมนเดตเพื่อที่จะเข้าไปทำงานให้มันรู้เป้าหมายก็ต้องจำเป็นจะต้องมีคอนเซนซัสนะครับก็อีกจริงๆมีสองซีนะเรื่องจะเกิดเรื่องนี้ได้ซีแรกคือคอนเซนซัสของอาเซียนซีที่สองคือคอนเซนต์ก็คือความยินยอมของประเทศเจ้าภาพคำว่าได้รับความยินยอมนั้นก็อาจจะยินยอมโดยพร้อมใจโดยเต็มใจโดยสมัครใจหรือถูกบังคับให้ยินยอมก็เกิดขึ้นได้นะครับในกรณีนี้นี่ผมเข้าใจว่าอาเซียนก็ดีชุมชนนานาชาติก็ดีนะจะต้องทำงานร่วมกันประสานสมทบกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ประสานงานกันอย่างดีเพื่อที่จะกดดันให้กองทัพพม่ายอมที่จะยอมรับการเจรจาหรือการปรึกษาหารือหรืออะไรก็ตามแต่มาตรการใดๆก็ตามแต่ที่อาเซียนและชุมชนนานาชาติจะต้องเสนอกับพม่านอกจากกลุ่มอาเซียนแล้วคงจะต้องฝากความหวังเอาไว้กับประเทศที่มีอำนาจกดดันกองทัพเมียนมา4ประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสิงคโปร์และไทยเนื่องจากประเทศกลุ่มนี้ล้วนมีผลประโยชน์กับเมียนมาในหลายด้านประเทศแรกเลยใหญ่สุดเนี่ยอาจจะจีนเนี่ยเพราะว่าจีนมีทางการค้าผลประโยชน์การลงทุนแล้วก็อำนาจทางการเมืองชายแดนติดกับพม่านะครับประเทศที่สองเลยก็คือไทยเพราะว่าไทยก็ชายแดนติดกับพม่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันเยอะทั้งการค้าและการลงทุนมีความช่วยเหลือทางการทหารต่อกันด้วยนะครับในฐานะมิตรของทหารกองทัพพม่าของทัพไทยก็เป็นมิตรต่อกันประเทศที่สามคือสิงคโปร์เพราะว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็การค้าก็ไม่น้อยเพราะนั้นสิงคโปร์มีอำนาจประเทศที่สี่อินเดียนะอินเดียเป็นชายแดนด้านตะวันตกมีอิทธิพลมากต่อพื้นที่ความมั่นคงในบริเวณนั้นนะเพราะฉะนั้นสามสี่ประเทศที่เอ่ยนามนี่สามารถที่จะทำงานกันประสานงานกันอาจจะมีอาเซียนเป็นผู้ประสานงานก็ได้ในการร่วมกันกดดันพม่าคือไอ้กรรมวิธีการกดดันนี่เราทำได้หลายอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองอาเซียนจาก6ประเทศนำโดยสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียและกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเสนอให้อาเซียนทิ้งหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักความรับผิดชอบในการปกป้องเป็นอันดับแรกเนื่องจากการใช้ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมียนมาย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน